เองเขาปากว่ากรดซิลิคอนข้างหลังก็ม้าเงาจะขัดให้เงาให้ต้องตีข้างหลังโดนแข้งบ่อยๆก็เงาอาจารย์เดี๋ยวขึ้นเงาเดี๋ยวขึ้นเงาเงาแดงก็ขึ้นปังอ้าวอย่าพลาดอย่าหลวมเพชรดำสิคุณมีธรรมดาที่ไหนแล้วก็เรียกว่าทันกันแล้วครับยังทันกันอยู่ยังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบที่มุมแดงนี่ดาบตำรวจเกียรติศักดิ์มูดอเข้ามาเองครับหัวหน้าคณะผู้จัดการฝ่ายน้ำเงินครับอาจารย์บุญมีแพทย์บนสงอุ้ยเตะขวาแข้งนี้นี่นู่นนะครับหลักคาเวทีครับเตะถีเตะสูงไปหน่อยอาจารย์ดูสายนี้นี่แข็งโต๊กเลยทีเดียวนะโอ้โหน่าเป็นห่วงอีก2คนที่เหลือไหมก็น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าอีก2คนที่เหลือก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับไข่มุกขาวนี่ก็ถือว่าเป็นมวยดังจากศึกวันทรงชัยครับอ้าวนั่นอย่างนั้นต้องดูแล้วต้องดูก็ยังชิงกันว่ากันอยู่ที่กลางเวทีสายเอนั้นมีคะแนนไปแล้วนะครับเมฆพยัคฆ์ลูกวัวหิน3คะแนนจากการชนะมาบาลองแล้วก็อัศนีดังๆคู่กระทะเชียงใหม่ก็มี3คะแนนครับจากการชนะเด่นเชียงขวัญครับหมดยกที่2เดี๋ยวกลับมาครับยกที่2ครับมวยรอบพุกเทียนกรุ๊ปนะครับอ้าวมาอ้าวยกที่3คุณประสิทธิ์มาเพลินไปหน่อยฝ่ายแดงครับเศรษฐีเอราวัณน้ำเงินเพชรดำสิทธิ์บุญมีมาต้องเล่นแรงๆแล้วยกนี้ยกที่3แล้วนี่เปลี่ยนจากอาวุธยาวครับมาเป็นอาวุธสั้นบ้างเข่าตีอีกฝ่ายหนึ่งตีอีกฝ่ายหนึ่งแทงก็เรียกว่าเข่ากับฝีมือกับนอกกับในคู่นี้ครับดีกันคนละอย่างเก่งกันคนละแบบแข่งกันคนละแบบครับเพชรดำวางแข้งซ้ายขวางหน้าเหมือนว่าต่อยในบ้านเลยครับเพชรดำเศรษฐีนี่วันนี้มาเยือนครับในฐานะผู้มาเยือนและต้นสังกัดนี่มายืนดูอยู่เองเลยครับคุณชุนเกียรติเพชรกับฝ่ายแดงส่วนฝ่ายน้ำเงินในสังกัดของเสียบู้ครับต่างฝ่ายต่างมาดูเหมือนกันเมืองเพชรด้วยกันทั้งคู่ดิต้นสังกัดเนี่ยไอ้ดูว่าเป็นยังไงวัดการที่พลังแขนใครแข็งแรงกว่าเดี๋ยวละโอ้โหนะครับเศรษฐีนี่เดินถึงตัวชวนทะเลาะตลอดครับเพชรดำสิบุญมีนี่ในช่วงกลางๆโยกครับเด้งตีเข่าขวามาแล้วครับเด้งตีเข่าขวาแหมอย่างนี้นี่ลูกซ้อมลูกโชว์เลยครับโชว์เลยครับแฟนได้โชว์ให้แฟนสุดเจ้ามวยไทยได้เห็นครับซ้ายเปียกเข้าให้ดึงโอ้โหดอกนี้หมดเลยไอ้ที่ตีเด้งตีเด้งตีเมื่อกี้นี้เจอหักเหลี่ยมนี้เข้าไปเพชรดำแกมีลูกแทงนะครับนี่แหละครับคือความมันของศึกเจ้ามวยไทยครับวันนี้จ่าทุยแสงมรกตประกบนะครับคนหนึ่งขยันคนหนึ่งจ่าแจ้งรุนแรงหนักหน่วงจังหวะเข่าขวาท่านผู้ชมของเพชรดำเนี่ยแกแทงได้ดีในขณะที่เอราวัณเศรษฐีนี่ก็ตีครับเข่าโค้งเลี้ยงมาจากสะโพกนู่นดูแล้วอาวุธนี่ใกล้เคียงกันมีความหลากหลายพอๆกันเลยครับอยู่ที่จังหวะนั่นแหละอาณาความฉลาดก็ไม่เบานะเพชรดำสังเกตมือด้วยใช่ไหมนวมนี่จะปิดไว้ที่จมูกปิดไว้ที่หน้าฝ่ายตรงข้ามตลอดหายใจไม่ออกเห็นไหมล่ะเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งโอ้โหเพชรดำวันนี้ต้อนรับการมาเยือนเศรษฐีนี่ต่อยได้ละเอียดสุขุมมากมากครับใช่เศรษฐีนั้นต้องตั้งสติดีๆนะครับไปเดินทะเลทะล่ากับเพชรดำนี่เข้าล่องเลยอาจารย์ใช่ใช่ดูแกเนี่ยครับไม่วอกแวกเลยแต่ว่าเศรษฐีเองก็พยายามนะถือว่ามีความพยายามก็เหมือนคู่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับพยายามและประสบความสำเร็จเดี๋ยวกลับมาดูต่อครับยก4ครับทองตั้งรับสร้อยคอทองคำฟรี1เส้นทันทีครับแพทย์ท่านนำสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนคนค้ำประกันเพียงคนเดียวนะครับไม่ต้องมีสลิปเงินเดือนสามารถออกรถได้เลยครับที่อภิชัยมอเตอร์เซอร์วิสแอนด์สวิทจำกัด024206589ครับแม่เดี๋ยวนี้มันง่ายนะมอเตอร์ไซค์นี่ปึ๊บเข้าไปในร้านนี่เหมือนซื้อโอเลี้ยงเลยมีบัตรประชาชนใบเดียวจบเลยขับออกมาได้ไม่เป็นก็ระหว่างขับออกมาก็มาฝึกมาซ้อมก่อนมาดูพวกเทียนกรุ๊ปมวยรอบนี้นะครับทัดแต่ละตัวนี่โอ้โหเม่งๆทางนั้นเลย
เศรษฐีเอราวัณฝ่ายแดงครับน้ำเงินเพชรดำสิทธิ์บุญมีสถานการณ์3ยกเป็นไงคุณประสิทธิ์ก็ตอนนี้เพชรดำน่าจะต่อยสบายขึ้นครับแต่ว่าเวลานั้นยังเหลืออีกเยอะเลยครับเดี๋ยวเพื่อนนะครับ2ยกที่เหลือ4กับ5ครับจริงๆแล้วอย่างที่คุณประสิทธิ์บอกนะวันนี้เพชรดำนี่แกละเอียดยิบเลยนะต่อยแกแม่นเน้นนะครับออกอาวุธในขณะที่เศรษฐีเองก็พยายามที่จะทำแต่ว่าไปเจอลูกละเอียดลูกเหน็บครับทำการบ้านมาอาจารย์เพชรดำนี่เคยต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเองเนี่ยครับต่อยแล้วก็ต้องวิ่งลงไปอ้วกนะครับเนี่ยครับคงมีประสบการณ์มาเยอะนะครับมีประสบการณ์เพราะว่าต่อยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยบ่อยหลับไม่ทันไงเหนื่อยเอาล่ะโอ้ยข้องสมศักดิ์ศรีแชมป์หมาแดงอ่ะหมาแดงก็เป็นยาฆ่าหญ้าออกแข้งอีกแล้วโอ้โหเศรษฐีทำยังไงเนี่ยดูท่าว่าจะกลับบ้านแบบเศรษฐีหรือเปล่าไอตอนมานี่มาแบบเศรษฐีนะพักพวกอ่ะตอนมานี่มาเครื่องบินเลยครับ เดี๋ยวตอนกลับคอยดูว่าจะกลับอะไรนะครับยังไม่เป็นไรหยุดนะครับเศรษฐีขอสอมกฟรียังมีอยู่กลับบ้านได้พักพวกเนี่ยครับยังไม่ว่ายก3นะครับโดนถีบกระเด็นเลยครับยก3ต้นยกเร่งตีนี่ทำท่าเห็นนะครับแต่ว่าโดนเหลี่ยมกระชากกระตุกของเพชรดำเข้าไปครับเพชรดำเนี่ยครับวันนี้เลือกออกเลยครับเลือกออกไม่พร่ำเพื่อครับไม่พร่ำเพื่อทางด้านของเพชรดำถีบขวาโอ้ยนักมวยที่ถีบแรงๆสมัยนี้หายากนะนี่เพิ่งจะเห็นคนนี้ละเพชรดำเนี่ยเห็นไหมลูกถีบเข้าปกติแล้วถีบให้เข้าปลายตรงข้ามเสียจังหวะแต่ว่านี่ถีบให้ปลายตรงข้ามเจ็บปวดด้วยสายนี้นี่อาจารย์น่าสังเกตนะสายนี้มีมวยใต้อยู่คนเดียวคือเศรษฐีเนี่ยครับที่เหลือ3คนนี่เป็นมวยบุรีรัมย์ทั้งหมดเลยนะครับมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นไข่มุกขาวมีเป็นชัยมงคลเพชรดำมีบุรีรัมย์จังหวัดเดียวกันหมดเลยครับ3รุ่ม1เนี่ยอย่างนั้นอ่ะหมายลูกทีมเมื่อกี้นี่หยุดเลยเศรษฐีอย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้อ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อหมดท้ายปีและปิดทองหลวงพ่อกี่ครับวัดหูช้างตำบลบางกูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีวันที่7และ8กุมภาพันธ์นะครับวันที่8เวลา 8:00 นเป็นต้นไปมีพี่สวดนพเคราะห์แล้วเวลา 13:00 นครับสวดผ่านยักษ์ครับเอาละครับยกสุดท้ายมวยรอบภูเขียนกรุ๊ปฝ่ายแดงครับเศรษฐีเอราวัณนักมวยจากยะลาครับเป็นหนึ่งเดียวในรอบนี้ในสายนี้ครับน้ำเงินเพชรดำสิทธิ์บุญมีมาจากบุรีรัมย์ครับประโคนชัยต้องอาศัยตัวช่วยอีกแล้วจะเหมือนเจ้าคีรีที่พลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้ผมตั้งข้อสังเกตไว้คนประสิทธิ์ครับที่บอกว่าลด1ปอนด์ครึ่งนะครับแล้วก็ชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเนี่ยลดน้ำหนักมากๆเนี่ยมันจะมีปัญหานะใช่ไหมทางเวทีเขากำหนดไว้เลยนะครับว่าถ้าใครมาเกิน4ปอนด์นี่ต้องถอดออกเพราะว่าเวลาที่เหลืออยู่มันจะไม่พอไม่ทันนะครับนักมวยแล้วลดเยอะๆร่างกายมันจะไม่ฟื้นครับใช่ว่าน้ำหนักเนี่ยจะเป็นตัวที่เพราะฉะนั้นมาต่อที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยต้องมาเกินไม่เกิน2ปอนด์นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมาต้องเตรียมทํามาให้อย่างดีครับเพราะมีเวลาพักฟื้นน้อยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะเราก็ตั้งข้อสังเกตไว้มาดูอาจจะเป็นเพราะว่าเหี่ยวไปเองยุบไปเองหรือเปล่าหรือว่าเพชรดำวันนี้นี่แกมาโอ้โหแบบเน้นเหลือเกินนะครับครับเน้นเอาคุณภาพน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์เพราะว่าน่าจะเอาแชมป์อีกตั้งความหวังจะอยากจะเอาแชมป์อีกรอบหรือเปล่านะครับเพราะว่าเงินรางวัลนี่ 500,000 บาทไปแล้วเงิน 500,000 มันลอยอยู่ในอากาศเนี่ยครับคว้าได้หรือเปล่านั่นเองแล้วก็สปอนเซอร์ก็มายืนอยู่ด้วยนะครับคุณดิพัชชาครับคุณดิพัชชาเออมาดูด้วยตาตัวเองนะครับวันนี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายของคู่ที่2ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่7กุมภาพันธ์ครับสักครู่เดียวครับกรรมการอัศราวุฒิวีราวันรวมคะแนนแล้วครับคะแนนแรกมาไปประเทศคะแนนที่2ธันวุฒิรังรองอนุสรสุดท้ายที่อวยพรเขียวกุ้งนะครับน้ำเงินครับเพชรดำสิบุญมีเป็นฝ่ายชนะคะแนนเก็บ2แต้มครับเก็บ2แต้มแรกของสาย B ครับนี่รอบแรกนัดแรกของสาย B นะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมคู่เอกศึกยอดมวยไทยวันนี้ครับต่อไป